เราก็มาพบกันนะคะในวิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะรหัสวิชาทอร0 2 0 2 1นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกศนอำเภอเมืองนะคะโดยนางสาวกีรนาพักอินพุ่มนะคะครูกศนตำบลน,นะคะขอบข่ายเนื้อหานะคะบทที่1ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้บทที่2แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆบทที่3การเขียนรายงานการค้นคว้าค่ะ บทที่ 1. ความหมายและความสําคัญและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้นะคะความหมายของแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นะคะหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนะคะและประสบะการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แสดงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธยาศัยความสําคัญของแหล่งเรียนรู้นะคะหรือการเรียนรู้เนี่ย ก็คือการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลน,นะคะเป็นการเรียนรู้คู่ขนานระหว่างความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่นนะคะความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้นะคะผู้เรียนน่ได้เรียนรู้จากสภาพจริงนะคะแล้วก็ชีวิตจริงนะคะผู้เรียนน่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตนะคะ ผู้เรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่ความรู้สากลนะคะเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมนะคะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะมีกาส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่นบุคคลและครอบครัวนะคะในลักษณะพัฒนาท้องถิ่นเรียนรู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เนี่ยท้องถิ่นสู่สากลนะคะ แล้วก็เรียนรู้ได้จากการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถทำลงมือปฏิบัติทำนะคะเชื่อมโยงความรู้ท้องถิน่นสู่ความรู้สากลนะคะประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะมีกันทั้งหมดเนี่ยห้านะคะทีนี้เรามาดูกันว่า5อันเนี้ยนะมีอะไรบ้างนะคะก็ มีข้อที่อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายนะคะเป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสําคัญและใกล้ชิดกันนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ย ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้จากการที่เราคิดเองปฏิบัติเองนะคะแล้วก็ทําให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังนะคะให้ความรู้หลักท้องถิ่นของตนเองนะคะแนวความคิดนะคะสำคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้นะคะก็จะมีกันทั้งหมดเนี่ยสหัวข้อนะคะแต่ว่าในะหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่นักเรียนเนี่ย จะศึกษาค้นคว้านะคะหาคําตอบที่สนใจไขว้รู้นะคะหรืออีกข้อนึงก็คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยในชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเองนะคะก็คือเช่นสถานที่สําคัญทางศาสนานะคะาสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะนอกจากห้องเรียนเช่นไรคะส่วนการเรียนรู้ค่ การเรียนรู <the> ้นะคะแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยนอกจากห้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นอ่าเช่นจัดเป็นจุดศึกษาส่วนการเรียนรู้ค่ายการเรียนรู้เป็นต้นนะคะการเรียนรู้นะคะแบบทางไกลนะคะการเรียนรู้แบบทางไกลเป็นการเรียนรู้เนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้จากสื่อต่างๆนะคะผู้เรียนและครูสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นการเรียนรู้แบบ e-learning นะคะ การเรียนรู้แบบชั้นเรียนน่ะเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบห้องเรียนที่สถานศึกษาเนี่ยกำหนดวิชารายวิชาเรียนนะคะให้กับนาาักศึกษานะคะประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะบทที่2ประเภทของแหล่งเรียนรู้เนี่ยและแหล่งเรียนรู้ใก้ตัวเนี่ยก็จะมีกันทั้งหมด2หัวข้อนะคะ,ะแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติเช่นอะไรคะแม่น้ําภูเขาป่าลาําธารหินนะคะหรือว่าดินทรายนะคะ แล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นโบราณสถานศึกษาโบราณสถานวัตถุนะคะพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องบทที่2นะคะประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใ,ใกล้ตัวนะคะประเภทของแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็จะมี2หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เนี่ยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคืออะไรคะ ครูอาจารย์ห้องสมุดนะคะพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการนะคะต่างๆเนี่ยเช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยศาศาสตร์นะคะห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์นะคะเช่นห้องอาหารสวนดอกไม้นะคะหรือว่าสวนสมุนไพรเป็นต้นนะคะ,อะสองเนี่ยบุคคลเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดเนี่ยความความรู้เนี่ยนะคะ ความสามารถเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแบบที่สองนะคะก็คือจัดตมแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยก็จะมีเช่นอะไรคะแม่น้ําภูเขานะคะชายทะเลห้องสมุดประชาชนนะคะแล้วก็สถานีอนามายัยหรือว่าทุ่งนานะคะสวนผักแหล่งทอผ้านะคะรัแกแร้าอาหารเป็นต้นนะคะลักษณะของแหล่งเรียนรู้นะคะ1 จัดบรรยากาศของแหล่งเรียนรูน้ให้เป็นสภาพจริงนะคะก็เช่นมุมต่างๆนะคะที่กศนมีก็คือมุมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมุมรักการอ่านนะคะแล้วก็มุมบ้า,บานหนังสือชุมชนนะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้มุมประชาธิปไตยนะคะเป็นต้นนะคะสองมีการจัดทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียง ะคะ 3. เนี่ยปรับสภาพสถานที่เรียนให้ผู้เรียน,เ,นยเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็อาจจะอา,อาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะให้นักศึกษาไปค้นคว้าในแหล่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือว่าเรียนรู้ด้วยาทางอินเทอร์เน็ตนะคะการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งเรียนรู้เนี่ยซึ่งมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนนะคะบุคลากร ผู้ส่วนผู้มีส่วนร่วมเนี่ยค่ะในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญได้แก่ผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแล้วว่าครูบาอาจารย์นะคะแล้วครูผู้สอนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะงบประมาณเนี่ยก็การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญคือการบริหารจัดการงบประมาณนะคะ ทรัพยากรนะคะการบริหารจัดทรัพยากรหร,หรือแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนี้เนี่ยแหล่งเรียนรู้ของราชการเอกชนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนะคะการบริหารจัดการนะคะจะทำแผนดิจิทั์แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการโครงการของโรงเรียนโดยการจัดตั้งทีมบร,ริหารนะคะบทบาทนะคะของบุคลากรนะคะกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เนี่ย กอเนี่ยก็บทบาทของผู้บริหารรองผู้บริหารของโรงเรียนนะคะก็ 1. เนี่ยกำหนดนโยบายนะคะวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนะคะสส่สงเสรสิมการพัฒนาบุคลากรนะคะให้มีความรู้ประสบะการณ์ในการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะสสนับสนุสนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ,ฝ่ายมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน ะคะโครงงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในนอกและโรงเรียนนะคะ 4. นะคะนิเทศกํากับติดตามดูแลและประเมินผลการระบบนะคะการจัดการสอนโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งทภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะบทบาทของครูผู้สอนนะคะนักศึกคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ จะมีในลักษณะที่เป็นบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลนะคะในโรงเรียนหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็แนะนำให้คำปรึกษานะักศึกษานะคะเวลาเอ่อนักศึกษาเนี่ย ไม่เข้าใจปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องเรียนอะไรวิชาอะไรยังไงก็ปรึกษาคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูผู้สอนก็จะเป็นคนให้คําแนะนํานะคะในเรื่องอบทบาทของครูผู้สอนนะคะแล้วก็จัดหาดอุปกรณ์นะคะคในการที่นักศาาึกษาเรียนในแต่ละสัปดาห์นะคะมาให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนนะคะในห้องเรียนนะคะ แล้วก็ประเมินนะคะประเมินเราประเมินนักศึกษานี่นะคะ,ะว่าเอศึกษาคนนี้นะคะสามารถทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ใดนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตพิสัยนะคะ ทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ติดตามช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าเป็นการแนะนําโครงงานหรือวิชาใดที่นักศึกษาติดขัดอะไรก็ปรึกษาคุณครูผู้สอนอันนี้คือบทบาทของคุณครูผู้สอนนะคะ ค่ะบทบาทของนักเรียนนะคะและผู้เรียนนะคะบทบาทของนักเรียนและผู้เรียนเนี่ยก็ในแตก่ G, การจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนน,ยนะคะหรือว่าแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะอาจจะสํารวจนะคะแหล่งลเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ประเมินผลด้านความรู้นะคะเลือกรูปแบบและวิธีการนำเ,นนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเสนอผลงานการปฏิบัติการนะคะหรือปฏิ บัิงานเนี่ยเผยแพร่ผลงานต่อผู้เรียนและคณะครูนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นนะคะในกิจกรรมในสัปดาห์เนี่ยก็คุณครูอาจจะมอบหมายให้นักศึกษาทํากิจกรรมในวิชานั้นๆน,น,นะคะแล้วกออ็ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเดี่ยวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักศึกษาเนี่ยเสนอผลงานนะคะต่อหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็นักศึกษาด้วยกันเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนะในห้องเรียนเนี่ยนะคะ ประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวนะคะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ลักษณะ5ประเภทดังนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลนะคะอาทิเช่นเนี่ยก็สนอนะคะก็จะมีปราชชาบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะปราชชาบ้านในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอาทิเช่น ทำนาเกลือนะคะเป็นต้นนะคะแหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคสิ่งประดิษฐ์คิดคน้นก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะหรือว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนนะคะเรื่องอการประดิษฐ์นะคะในเรื่องของโครงงานนะคะอาจประมาณนี้นะคะ แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาตินะคะก็สิ่งต่างๆเนี่ยก็อาทิเช่นน่ะก็ป่าชายเลนนะคะเช่นน้ําดินอากาศพืชนะคะศาตร์ต้นไม้เป็นต้นนะคะแหล่งเรียนรู้ในสื่อประเภทต่าสื่อต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่เนี่ยก็อาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้เนะะื้อหาเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดจากคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าการช่อง y u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  e นะคะกสมเพิ่มเมืองนะคะเป็นต้น แหล่งเรียนรู้นะคะประเภทวัสดุนะคะแล้วก็สถานที่นะคะก็จะเป็นเช่นอาคารนะคะสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์สิ่งต่างๆนะคะประมาณนี้ค่ะประเภทของแหล่งเรียนรู้ตามสาระละักษณะกายภาพและวัตถุประสงค์นะคะแบ่งเป็น5กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มบริการนะคะข้อมูลได้แก่ห้องสมุดนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะ กลุ่มข้อมูลท้องถิ่นได้แก่ภูมิปัญญานะคะปราชาบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะกลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะได้แก่พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์ศูนย์วัฒนธรรมนะคะหอศิลป์สถานะภาษาสถานนะคะ แล้วก็กลุ่มซื้อได้แก่วิวทยุนะคะหอกระจายข่าวโทรทัศน์เคเบิลซื้ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซื้ออินเทอร์เน็ตนะคะกลุ่มสาธานาการเนี่ยได้แก่อะไรคะศูนย์กีฬาส่วนสาธารณะนะค่ะเป็นต้นบทที่3ค่ะการศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะกใกล้ตัวนะคะภูมิปัญญา10ส,สาขาดังนี้นะคะสาขากเกษตรกรรมนะคะเช่นการทำเกษตร กรรมนะคะแบบผสมผสานวันกเกษตรนะคะแล้วก็สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะคะเช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารานะคะแล้วก็กลุ่มโรงสีกลุ่มจักสารนะคะสเนี่ยสาขาการแพทย์แผนไทยนะคะเช่นไรคะการนวดการาแผนโบราณนะคะการดูแลรักษาสุขภาพแผนโบราณไทยนะคะ สนะคะสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการทําแนวปะการังเทียมนะคะการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะแล้วก็5เนี่ยสาขากองทุนและธุรกิจชุมชนเช่นการจัดการเรียนเรื่องกองทุนนะคะของชุมชนในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะแล้วก็ธนาคารหมู่บ้านนะคะสาขาที่6 นะคะสาขาสวัสดิการเช่นการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชนนะคะการจัดระบบสวัสดิการนะคะบริการให้กับชุมชนหรือว่าในชุมชนนั่นเองนะคะสาขาต่อไปนะคะก็คือสาขาศิลปรกรรมนะคะเช่นจิตรกรรมนะคะปฏิมากรรมวรรณกรรมนะคะทัศนศิลป์ศิลปะมวยไทยนะคะแล้วก็สาขาการจัดการองค์กรนะคะความสามารถในกรารบริหารเนี่ย จัดการดําเนินงานเช่นการจัดการองค์กรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มออมทซัพย์กลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะสาขาถัดมานะคะสาขานะคะคภาษาและวรรณกรรมเช่นการจัดทําสารานุกรมนะคะหนังสือโบราณนะคะสาขาสุดท้ายนะคะก็คือสาขาศาสนาและประเพณีนะคะประยุกต์นะคะรับปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาน,นะคะความเชื่อและประเพณีนะคะ อ่ะทีนี้นะคะมาดูในสไลด์นี้นะคะนาาักศึกษาสไลด์นี้คือวิธีการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญานะคะก็ในแต่ละหัวข้อก็ดังนี้นะคะเรียนรู้จากการเล่าเรื่องราวการเทศนะคะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้จากการทําตามเรียนแบบนะคะเรียนรู้จากการทดลองลองผิดลองถูกนะคะ แล้วก็เรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็เรียนรู้จากการต่อวิชาเรียนรู้จากการสอนแบบกลุ่มนะคะวันนี้นะคะก็จบการศึกษานะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากนักศึกษาเนี่ยติดตามใบงานใบความรู้นะคะจากที่คุณครูให้นะคะมอบหมายให้ทำงานนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ